สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องหญิงตับแข็งกับ4พฤติกรรมเสี่ยงนะครับผู้หญิงรุ่นใหม่แข็งแกร่งไม่แพ้ผู้ชายแค่มีเข้าไปร่วมถึงดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำเติมตับให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปนอกจากนั้นยังมีเหตุแห่งตับแข็งอื่นๆที่น่าสนใจอีกอาทิไวรัสตับอักเสบบีโรคทาลัสซีเมียโรคของท่อน้ำดีหัวใจล้มเหลวพยาธิใบไม้และการได้ยาเคมีต่างๆการศึกษาชี้ว่าสาวๆมีสิทธิ์ตับแข็งได้แม้จะไม่ดื่มหนักเท่าผู้ชายโดยการศึกษาในสาวๆแถบอเมริกาใต้พบว่าตับแข็งในผู้หญิงที่ดื่มน้อยเกิดได้จากมันจุกตับซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจ้าเนื้อและจากโรคเบาหวานด้วยครับหากอยากพาตัวออกจากปมปัญหาน่าจะน่าปวดหัวนี่ก็แสนง่ายเพียงแค่จับหลักที่กำลังจะให้ไว้ให้ดีแล้วหนีความเสี่ยงที่จะทำให้ตับแข็งมวลต่อไปนี้นะครับ 1. มันจุกตับลดการบริโภคของอร่อยยั่วใจอย่างแป้งและน้ำตาลที่มีในอาหารหลายชนิดรวมไปถึงขนมที่ยากจะลดอดใจกินได้ปัญหามันจุกตับจะทำให้ตับผิดปกติมีสิทธิ์ที่จะพาเป็นตับแข็งได้นะครับ 2. แอลกอฮอล์เป็นผู้ร้ายหลักของตับแข็งเหล้ายาสุราทั้งหลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นทุนล้วนเป็นเหตุให้ตับแข็งได้ทั้งสิ้นก่อนจะกินเหล้าจึงขอให้ระลึกถึงข้อนี้ไว้ด้วยนะครับ 3. ไวรัสตับอักเสบบีไวรัสนี้ทำให้มีปัญหาตับแข็งไปจนถึงมะเร็งตับได้เป็นปัญหาสำคัญในบ้านเราโดยเฉพาะกับผู้หญิงพาหาที่ต้องคอยเจาะเลือดตรวจตับอยู่เป็นระยะแล้วเอาต้าซาวดูความเรียบร้อยของตับว่ามีความเสี่ยงใดๆที่จะตับแข็งล่วงหน้าไปก่อนหรือไม่นะครับ 4. กินยาและสารเคมีเยอะการกินยาที่ผ่านตับในปริมาณเยอะเกินไปมีส่วนทำร้ายเนื้อตับทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดลดไข้หรือวิตามินเอขนาดสูงซึ่งการบ่อนทำลายด้วยวิธีนี้หากทำบ่อยเข้าก็ทำให้เกิดเรื่องเศร้าที่ตับรวมถึงผู้ที่รักสุขภาพมากมายที่สู้อุตส่าห์หาอาหารเสริมและสมุนไพรนานาชนิดมาบำรุงตับอย่างนี้จะกลับทำให้ตับต้องเหนื่อยขึ้นในการกรองสารอาหารที่เติมบำรุงเข้าไปจนในที่สุดก็พาให้ตับเสื่อมได้เช่นกันนะครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดที่เหมาะกับทุกท่านหรือแม้ท่านที่มีตับเป็นปกติทุกท่านก็ตามคือการดูแลแบบสายกลางอย่าพะวงกับตับจนไม่เป็นอันทำอะไรแค่ให้นอนเร็วออกกำลังกายคลายเครียดอยู่เป็นระยะและค่อยตรวจตับอยู่ตามควรก็ถือเป็นทางที่ช่วยถนอมตับได้ดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ผมจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ